นะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ใจการตั้งโชว์ได้เลยค่ะสวยงามมากตกแต่งบ้านตกแต่งห้องให้สวยงามได้ค่ะตัดหลอดประมาณ6เซนติเมตรนะคะตัดทั้งหมด30ชิ้นค่ะตัดแบบนี้ค่ะตัดให้ลึกมาถึงกลางหลอดนะคะแล้วก็วกกลับจากนั้นนะคะผ่าตรงกลางนะคะถึงโคนตรงนี้นะคะด้านหนึ่งถึงแค่ตรงโคนมันนะคะพลิกมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้ให้ผ่าตลอดแนวเลยค่ะจนขาดออกจากกันแล้วก็กางออกนะคะใช้ลูกกุญแจบ้านนะคะรีดจากนั้นเราก็พลิกมาด้านหลังนี้นะคะพับแบบนี้จากนั้นก็เอาด้านข้างค่ะพับกลับมาอีกทั้งสองข้างนะคะจากนั้นค่ะใช้เข็มอันใหญ่หน่อยนะคะก็คือเจาะให้ทะลุทำแบบนี้ทั้งหมด30ชิ้นเลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้ทั้ง30ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ใช้ลวดมาร้อยเราก็จะทำการมัดเข้าหากันเหมือนพวงมาลัยนะคะมัดเหมือนพวงมาลัยดึงเข้าหากันให้แน่นลวดพันไปนะคะนั้นเราก็แหวกนะคะต่อไปเราก็มาทำเกสรตรงกลางกันนะคะจากนั้นก็ใช้กรรไกรค่ะตัดชิ้นเล็กๆต่อไปใช้กาวสองหน้าแบ่งครึ่งแล้วก็ติดตรงโคนมันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะแปะเข้าช่องตรงกลางก็ตัดใช้ลวดเป็นก้านนะคะงอตรงปลายเอาลวดเกี่ยวกับหลอดนี้นะคะแล้วก็หมุนพันมาเลยค่ะตรงกลางดอกนะคะอัดกาวตรงด้านหลังนี้ด้วยนะคะพับทบกึ่งกลางแล้วก็บีบรีดให้แบนนะคะตัดเป็นรูปใบไม้ค่ะเราจะใช้แค่3ชิ้นนะคะรีดหลอดให้งอทั้ง3ชิ้นเลยค่ะไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะให้ใช้เข็มเจาะตรงกลางค่ะอันนี้ให้เติมกาวไปอีกนิดนึงนะคะนะคะผ่ากึ่งกลางกลางออกนะจากนั้นใช้ลูกกุญแจค่ะช่วยรีดต่อไปใช้ลวดค่ะแล้วก็หมุนเกี่ยวลวดนะคะพับเข้ามากึ่งกลางแล้วใช้ปืนกาวค่ะยิงให้ทั่วหลอดเลยนะคะนำลวดวางแล้วพับทบปิดตัดให้เป็นรูปใบเลยค่ะใช้โซล่าเทปนะคะพันตั้งแต่โคนดอกเลยนะคะเป็นอันเสร็จนะคะก็จะทรงใบนะคะแล้วก็จะได้แล้วนะคะเป็นดอกไม้จากหลอดนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ใจกันตั้งโชว์ได้เลยค่ะสวยงามมากอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันนะคะเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะตกแต่งบ้านตกแต่งห้องให้สวยงามได้ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ